โทรด่าแม่งเลยกูไม่สนใครอยู่แล้วฮัลโหลเฟียอะไรหืมมาเฟียด่าไม่เกรงใจมาเฟียเลยเหรอฮะไม่มีใครมาด่าอย่างนี้นะเว้ยหืมทำไมอ่ะไม่มีเหตุผลน่ะไม่มีเหตุผลอะไรเราไม่ได้ยินเปล่าเป็นคนได้ยินเปล่าก็เขาเป็นคนเล่าไงแล้วถามหรือยังถามหรือยังยังไงก็นี่ไงถ้าไม่ถามก็ไม่ต้องถามก็ได้ยินไปเลยแล้วคนได้ยินคืออะไรอ่ะยินไปเลยสองเต็มหูแล้วก็เชื่อเขาไปเลยแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรักทำไมอ่ะสาวๆเต็มไปหมดเดี๋ยวไปหาจีบใหม่เลยไปสิก็รู้อยู่นี่ว่าจีบอยู่แล้วไม่ทำตัวอย่างเงี้ยมาอะไรเขาเล่นกันรู้แล้วคนอื่นเขารู้แล้วจะด่าเกียร์ว่าอะไรโง่เหรอฮะเดินมาหน้าประตูดิโฟแล้วไปอยู่กับเขาอีกคืออะไรอ่ะมันไม่มีรถมีรถไหมจะกลับยังไงเกลไปแอร์ดรอปไออันนี้เขาประชุมกันอยู่แล้วจะใครจะไปส่งประชุมอะไรประชุมบ้านเขาจะไปรู้ไหมเล่าเรื่องของอาเทน่าคือของอาเทน่าช่วงนี้กำลังหิวตีนอยู่เรื่องของเราเรื่องของเราอีกเรื่องอะไรเกี่ยวอะไรอยู่ตรงนี้แล้วทำไมก็มันไม่มีรถกลับอย่าด่าเพื่อนอยู่เยอะไม่ได้มีเหตุผลไม่ได้ฟังอย่าด่าเห็นไหมเนี่ยน้องก็อยู่ด้านหลังเนี่ยแล้วมาเฟียเขามาถึงที่เลยไงพี่เกียร์เป็นอะไรหรือเปล่าพี่ไม่มีอะไรน้องพี่ชิวมาเฟียเขาสายบุกบุกมาทำไมก็บุกไงบุกมาทำไมฮะบุกมาเอาไงจะหวดกับอาเทน่าเอาหวดตีเข้าไปหวดเลยเนี่ยก็รอเขาเปิดโปรเทคอยู่ไม่ชอบที่สอบมาทำนี้ขับรถสะบัดตูดไปไม่เคยจะฟังอะไรสักคำหรอกเคยง้อไหมง้ออะไรตอบไหมขับรถไปหาได้ไหมไปไหนหนีไปไหนขับรถไปหาอะไรมีแต่คนอื่นมามีแต่คนอื่นมาอะไรนั่งอยู่ข้างในรถลุงเป็นอะไรเป็นอะไรเขานั่งอยู่ในรถเอาละไม่ลงมาคุณมาถามไม่เรียกเองแล้วจะลงไปถามได้ยังไงขับรถตูดบิดไปอย่างนั้นน่ะไม่ลงมาเรียกเองตอนแรกก็เดินอยู่ว่าไงเสบุไม่ทันได้เรียกอ่ะวิ่งหนีวิ่งไปแล้วไอ้สติเว้ยมาเฟียนะสติไม่มีเกรงใจรอยสักที่หลังหน่อยไหนดูสูตรด้วยใส่สูตรพร้อมลบอยู่น้องก็อยู่เพื่อนก็อยู่เนี่ยด้านหลังเนี่ยไปดูก่อนไหมเขามีกี่คนข้างในน่ะก็แล้วไงอ่ะตดอยู่แล้วไหนยังไงไม่ฟังไม่ฟังไม่อยู่เฉยอย่าเบรกจะเสียงตึงแล้วแค่นี้โอเคไหมเออทำทำเลยอยากทำเลยทำแบบอย่าเบรกนะแล้วห้ามห้ามแบบว่าข่มด้วยเข้าใจปะอ่ะอ่ะพูดก่อนดิว่าเข้าใจเออเข้าใจเข้าใจโอเคไปไอ้ก๊อตเราไปหาเรื่องกันดีกว่าไอ้ก๊อตเออดูไปมึงให้คนมายืนชอดชอดชอดใส่สูตรมึงเนี่ยนะไม่ได้ชอดชอดชอดกูบอกแล้วหมายถึงตีเกาะอ่ะไอสัตว์ถ้าบางอยู่นี้บางแทงไปแล้วไม่ได้ชอดชอดชอดอะแมวก็ไม่ติดร้อยด้วยเหรอแอบฟังก่อนไหมล่ะเออแอบฟังอ่ะเฮียมาเฟียเกือบเสียหมดเหรอไม่มึงมาทำอะไรเนี่ยมึงมาทำอะไรบ้านแถวนั้นเนี่ยกูจะถามว่าสรุปยังไงจะเอาไงช่างมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรหวดไม่หวดหรือไม่ต้องถามคุยเลยทั้งนั้นอ่ะเขามาคุยธุระอะไรป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอหน้าบ้านแล้วเข้าไปแล้วสวัสดีครับผมจะคุยกับซอพี่ฮะมีอะไรกันหรือเปล่ามีแน่ล่ะ
มันไปทำอะไรให้เหรอครับอันนี้คือน้องผมไปทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยพอจะบอกผมได้ไหมผมให้โอกาสมาอธิบายก่อนต่อครับพี่เป็นไงบ้างก็อย่างที่ผมเล่าไปตอนแรกผมจะเล่าอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับครับคือก็เรื่องมันด้วยความหยอกล้ออะไรพี่เราแบบว่าก็แย่ๆกันเล่นเลยทีเนี้ยครับแล้วมันไปเข้าหูพี่เกียร์มั้งเลยพี่เกียร์แกก็ไม่โอเคคำหนึ่งนะโอเควัดมันเยอะมากเลยเพื่อนกูจะตายปะแย่ๆกับกูตายหรอกมันเยอะมันเยอะมันเยอะกูเบื่อเดี๋ยวใครพูดไม่เข้าหูอ๋อคือซอมันไปเล่นไปเล่นกับแฟนคนคุยของเกียร์ก็เลยไม่โอเคถูกไหมครับไม่คือสิ่งที่ผมไม่โอเคอ่ะไม่ใช่เรื่องผู้หญิงครับสิ่งที่ผมไม่โอเคอ่ะคือเรื่องที่มันอ่ะอยู่กับผมช่วงหลังนี่มาอยู่กับผมบ่อยแต่ใช่เห็นว่าวานแล้วทำตัวอย่างเงี้ยในเมื่อมึงแทงกูก็จะแทงมึงมึงไม่ให้เกียรติกูนี่ไอ้ซอถูกปะไม่พี่ผมมึงคิดว่ากูเป็นใครวะมันอาจจะคิดว่าแบบแค่อย่างนั้นคือหยอกเล่นอะไรปากเกียร์เพราะพี่เห็นมันก็น้องก็หยอกกับเกียร์ประจำอ่ะคือก่อนนั้นเนี้ยด้วยความที่คุณโอฟูเขาแบบว่าคุณเท่ว่ะพี่ยิงมาเขาก็เล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันด้วยความอย่างนั้นซะมากกว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าแบบสิ่งที่กูได้ยินคือช็อตแอบคุยไม่ใช่ต่อหน้าต้องชี้แจงใครจะจีบโอฟูกูไม่ได้โกรธแต่มึงอยู่กับกูตลอดแล้วมึงมาทำเงี้ยมึงเห็นกูเป็นใครวะเด็กกะโหลกเหรอไม่ใช่พี่คือไอ้เหี้ยลูกมาเฟียคนดูมึงบอกกูเฟี้ยวดิก็ยอมรับแล้วว่าผมก็ผิดจริงๆแต่แบบผมไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่าจะจีบหรือเจออะไรอย่างนั้นแบบที่พี่คิดเลยนะครับคือจริงๆเกียร์น้องมันก็มาหาพี่อ่ะมันก็มาปรึกษาพี่ไม่ใช่ว่าแบบว่ามันจะแบบว่าแบบเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยนะแต่สิ่งที่มันกลัวที่สุดก็คือกลัวว่าเกียร์จะไม่เข้าใจไม่คุยกับมันอะไรเงี้ยมันเลยมาบอกพี่แบบคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับมันอ่ะก็คือแค่ตอนแรกผมมูดหงิดแล้วผมก็ขี้เกียจคุยเพราะถ้าเคี้ยวก่อนก็ได้ครับพี่พี่เกียร์มันจะติดคอนะโลเพซะด้วยเฮ้ยเฮียกูได้ยินเสียงเฮียแป๊บนึงได้ยินเสียงเฮียแป๊บนึงเออแต่คือตอนนี้ที่ซอมมันก็กวนพูดกับผมตลอดเลยแบบคือผมกลัวพี่เกย์เขาไม่คุยกับพี่เคลียร์ให้หน่อยได้ไหมคือเรื่องเขาโกรธเลยเขาตายหมดเลยมันตายแค่อย่างเดียวคือแบบคือมันพูดจริงนะในเมืองนี้พี่ก็เห็นว่าคนที่มันไปด้วยแล้วนับถือจริงก็มีแค่เกียร์เว้ยแล้วพอเกิดเหตุการณ์เงี้ยพี่ว่าใจมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะไรเงี้ยพี่ว่านะมันมาปรึกษาพี่แล้วล่ะเมื่อกี้พี่ตาพอจะคุยให้ได้ไหมเขาโกรธผมเข้าใจแต่แค่แบบผมก็อยากเป็นเหมือนแบบอยากเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่อะไรเงี้ยจริงนะพี่ว่าเจตนามันไม่น่ามีมันน่าจะเป็นเจตนาแบบแกล้งเล่นเห็นไหมว่าเล่นได้เล่นกับพี่เกียร์บ่อยๆแต่พอพี่มาดูว่ามันก็เอนจอยไว้เวลาที่มันอยู่กับเกียร์มันก็เลยอยากจะอยู่กับเกียร์ได้ตลอดไปเหมือนนี้มากกว่าแต่วันนี้ถ้าเกียร์จะโกรธพี่ว่ามันก็เข้าใจแต่แค่มันไม่อยากมีความสัมพันธ์กับเกียร์เหมือนเดิมพี่ว่านะในมุมพี่นะแต่ว่าในมุมที่มันทำไม่ถูกต้องจริงๆก็ถูกต้องแหละว่ายิ่งเป็นคนใกล้ชิดเป็นน้องด้วยนับถือกันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะไม่ได้เจตนาจริงๆอันนี้พี่ยืนยันถือว่าถ้าเกียร์จะโกรธพี่เข้าใจหรือเกียร์จะทำอะไรตั้งใจทำอะไรมาแล้วพี่รับได้หมดยอมรับได้เพราะว่ามันผิดจริงแต่พี่ขอแค่ว่าความสัมพันธ์กับมันเนี่ยขอให้เหมือนเดิมได้ไหมถือว่าพี่ขอพี่ไม่ได้ขออะไรเกียร์เลยนะที่แบบไปหาผมไปหาพี่ที่ไหนแล้วพี่ไม่ยอมคุยกับผมแบบก็มีแบบผมก็คิดมากอะพี่กลัวแบบก็คือพี่จะไม่คุยกับผมอีกแล้วอะแบบมันมองกูโบอะไม่ใช่พี่ผมยังเลสเปกในตัวพี่เสมอมาคือผมไม่ได้มองพี่เป็นคนอย่างนั้นเลยผมนับถือพี่มากๆครับพี่เกียร์จริงๆครับจริงๆนี่แค่แบบมันอาจจะเป็นด้วยความที่ผมแบบ
ลองเล่นเล่นกับพี่แกเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้มันก็เกินเลยไปหน่อยใช่กูเล่นได้แต่มึงต้องให้เกียรติกูด้วยนั่นแหละครับพี่ตอนนี้ผมก็ขอโทษจริงๆครับเอางี้เกียร์ถ้ามันทำไม่ถูกต้องจริงๆเกียร์จะโกรธเกียร์ตั้งใจจะทำอะไรหรือเกียร์จะทำอะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวเกียร์ตามสบายเลยเดี๋ยวพวกพี่ไม่เกี่ยวเลยหรือว่าจะให้พวกพี่ต้องรับผิดชอบด้วยได้หมดแต่พี่ขอแค่เรื่องเดียวเรื่องที่พูดเมื่อกี้เลยคือความสัมพันธ์พี่น้องที่มีให้มันขอให้เหมือนเดิมละกันยังไงพี่ก็ขอแค่นี้แหละที่เหลือแล้วแต่เกียร์เลยครับอีซอขอโทษพี่เข้าไปที่เหลือกับอีซอขอโทษพี่เขาไปเคลียร์พี่เขาไปแล้วพี่เขาไงกันนั่นแหละแล้วแต่พี่เขาเลยที่เหลือเข้ามาแล้วพี่แล้วต้องกลับก่อนต้องคุยแล้วพี่ไม่ได้ทำใจให้มันเป็นอย่างนี้จริงครับคือก็คงจะเป็นบทเรียนแล้วแหละครับพี่แต่แบบผมไม่อยากให้พี่โกรธผมเลยแต่แบบผมก็เข้าใจพี่นะพี่จะแบบว่าไม่คุยกับผมแล้วหรือแบบเอ้ยจะแบบเกลียดผมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มึงแทงข้างหลังกูได้กูก็จะแทงมึงบ้างจะได้รู้ไงว่ารู้สึกไงผมรู้ว่ามันไม่โอเคแต่แบบคือที่ลองผมนึกภาพตอนที่เราอยู่ด้วยกันพี่เราสนุกด้วยกันมึงนึกตอนที่มึงทำกับกูดีกว่าพี่จะให้ผมทำอะไรอ่ะคือผมแบบว่ารู้สึกผิดจริงๆครับพี่คือพี่อย่ามองผมแบบเอ้ยผมมองพี่โบหรือว่าผมแบบมองพี่แบบคือผมแบบนับถือพี่เสมอมาจริงๆอันนี้ผมผิดจริงๆพี่ผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนอกจากคำว่าขอโทษรอครับนั่นแหละตามนั้นเดี๋ยวให้ว่ากันอีไม่มาทั้งชีวิตเกิดมาทั้งชีวิตมันไม่เคยโดนใครแทงข้างหลังมาก่อนเว้ยป้าไม่ไหนแล้วไอ้เหี้ยบอกว่าจะมีแสบตูดป้าข้างหลังเออพูดแทงข้างหลังแล้วกูรู้ดีแล้วเอ้ยกูแสบตูดป้าเมื่อกี้เออแสบตูดไอ้เหี้ยไม่ตลกจริงพี่ท่านสามสี่ไปไหนวะแค่กูเกิดมากูแทงเขาอย่างเดียวเลยนะเว้ยกูจะไปรู้เหรอยังไม่ไปเลยกูขากันเลยมาไม่ไหนไม่ทำแหวนเป็นไรแหวนเป็นไรแหวนอยากเอาหรออยากเอาหรือเปล่าล่ะกูจัดให้ได้อยู่แล้วหนูขึ้นมาในรถไปไหมกูไม่กักอีกแล้วแหวนเป็นไรแหวนใจเย็นก่อนแหวนไอ้สามสี่ไปไหนอ่ะไปบนไปเอาอู้ฟู่มาดิโอ้ยเหี้ยกูไม่ได้โกรธฟุ้งโกรธอีเชี่ยซออะไรเนี่ยมึงก็เข้าไปเลยให้เกียวไปตามให้เกียวไปตามมึงขึ้นรถอยู่เฉยรถไม่พอต้องแทงเชี่ยเกียวรู้แล้วแป๊บนึงสิมึงเชื่อกูดิวิธีหลอกล่อกูอะได้ผลระเบิดมึงอยู่บนรถไม่ต้องลงมาเวงมึงเหี้ยนั่งเฉยทำหน้าคึมขึมด้วยไอ้สัตว์เหี้ยประโยคสนทนาบทสนทนานี่ทำกูอึ้งเลยเมื่อกี้เกลียวเปล่าเลยลูกลุงให้ของ1 0นะแหวนนะลุงได้ลูกอ่ะแล้วมันเต็มเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมไอ้ก๊อดสุดแต่ใจจะไขว่คว้าเพื่อนกูไม่รู้คิดเลยเพื่อนเรื่องมึงไม่ใช่เรื่องกูกูพร้อมลุยเสมออยู่แล้ว
แต่กูจะเอาเฮี้ยนั้นด้วยที่ตีหัวไอ้โทนี่อ่ะอ๋อมันมีไม่มันไม่ได้อยู่เปล่าไม่บอกมันอยู่ที่หน้าพี่หรอไม่อยู่เปล่ามันไอ้รีซอมันสั่งแล้วไอ้เฮี้ยนั้นก็ทำก็กูถามว่ามันอยู่แก๊งไหนมันบอกที่หน้า